เอ็นก้อยหน้าเข่าฉีกขาดนะครับเป็นโรคที่เจอได้เยอะที่สุดเลยนะครับในคนที่บาดเจ็บในเข่าจากการเล่นกีฬานะครับผมทีนี้ความสำคัญของมันก็คือว่าเอ็นก้อยหน้าเข่าเนี่ยมันคือเอ็นที่สำคัญที่วิ่งอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็วิ่งเฉียงพอมันวิ่งเฉียงแล้วอยู่ทางด้านหน้าแต่อยู่ในข้อเข่านะครับทีนี้มันก็เลยมีชื่อเรียกว่าเอ็นก้อยหน้าความสำคัญของมันก็คือเอ็นเส้นเนี้ยมันให้ความแข็งแรงของเข่าโดยเฉพาะในจังหวะที่เป็นการบิดตัวเช่นนักกีฬาเล่นเตะบอลแล้วก็ล็อกบอลหลบหรือจังหวะที่เราเอี้ยวตัวเร็วๆมันจะเป็นตัวให้ความมั่นคงในจังหวะหมุนตัวคล้ายๆแบบนั้นนะครับทีนี้สาเหตุเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ล้มเข่าบิดต้องมีจังหวะบิดด้วยนะครับอาจจะเล่นกีฬาโดนเสียบแล้วล้มอะไรแบบนี้ครับหรือจังหวะบิดตัวเร็วๆแล้วล้มลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนอาการเนี่ยจะเจอในคนไข้เนี่ยจะมี2ระยะโดยส่วนใหญ่นะครับระยะแรกเนี่ยคนไข้จะมาด้วยเข่าปวดบวมนะครับอาจจะมีเขียวพกช้ำเดินลงน้ำหนักไม่ได้ถัดมาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเลยหรือเกิดขึ้นตามมาทีหลังก็ได้ก็คืออาการเข่าหลวมการเข่าหลวมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเดินแล้วเหมือนเข่าจะอ่อนเดินแล้วเหมือนเข่าจะทรุดเดินแล้วเหมือนเข่าจะล้มแต่ไม่ล้มนะครับเป็นความรู้สึกโดยเฉพาะในจังหวะที่หมุนตัวเร็วๆในปัจจุบันเนี่ยการวินิจฉัยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องทำโดยการทำ MRI หรือว่าการตรวจด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนการรักษาเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราแนะนำให้ผ่าตัดแทบทุกคนเอ็นก้อยหน้าเข่าฉีกขาดเนี่ยนอกจากเข่ารวมแล้วนะครับมันจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องเข่าเสื่อมโดยอ้อมเอ็นก้อยหน้าเข่าที่ฉีกขาดเนี่ยจะทำให้หมอนรองเข่าเนี่ยเกิดการขาดง่ายขึ้นพอหมอนรองเข่าที่ขาดง่ายขึ้นเนี่ยจะเกิดเป็นเข่าเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัดทุกรายยกเว้นคนที่จะไม่ผ่าตัดก็จะมีแค่หนึ่งคือคนที่อายุเยอะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมากแล้วอันที่สองคือเริ่มมีเข่าเสื่อมแล้วนะครับเพราะเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นปลายทางของการบาดเจ็บในข้อเข่าการผ่าตัดก็จะเป็นการผ่าตัด2กล้องนอนโรงพยาบาลแค่วันเดียวนะครับแผลเนี่ยจะมีอยู่3แผลแผลนึงก็คือว่าเป็นแผล1เข็ม2แผลนะครับแล้วก็แผล3เข็มอีกแผลเดียวแค่นั้นนะครับผม